รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสองคนแบบนี้ใช่แล้วค่ะนี่คือรายการคุยกับหมออัจฉิมานะคะสารพัดเรื่องราวที่คุณหมอหยิบมาฝากเรียกว่าเรื่องหนักเรื่องเบาเราคุยกันได้ทุกเรื่องเลยจริงด้วยสัปดาห์นี้คุยเรื่องแนวไหนดีคะคุณหมอเรื่องหนักหนักขนาดไหนคะคุณหมอคะคือต่อให้หนักแค่ไหนเราจะทำให้มันเบาวันอาทิตย์นี้เราจะคุยกันเรื่องของสู้ชีวิตพิชิตมะเร็งโอ้โหหนักจริงใครก็ตามที่อาจจะกำลังเป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นกำลังใจและวิธีการดูแลตัวเองที่ดีมากๆเลยใช่แล้วอย่าพลาดเอาล่ะแต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นนะคะข่าวในช่วงแรกของเรายิ่งน่าสนใจมากๆเลยพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวไปพบกันในช่วงหมอคุยข่าวค่ะชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสู้ชีวิตพิชิตมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วข่าวที่เรามาคุยก็เกี่ยวข้องกับมะเร็งเช่นกันวันนี้เราจะเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะแต่จริงๆผู้ชายก็เป็นโรคนี้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมหลังๆนี่เราเห็นว่าผู้หญิงไทยเป็นเร็วขึ้นโรคฮิตค่ะมันไม่ควรจะฮิตในสิ่งที่ไม่ดีโรคฮิตฮิตมากเป็นเร็วขึ้นเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะเจ้ามะเร็งเต้านมนี่แหละค่ะแต่ข่าวดีวันนี้ก็คือมีการศึกษาในประเทศอังกฤษค่ะคุณหมอขาบอกว่าผู้หญิงที่ตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งน้อยกว่าผู้หญิงที่นอนดึกถึง 40% และระบุด้วยว่าสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการนอนก็คือคืนละ 7-8 ชั่วโมงนี่เขาทำการศึกษาเกี่ยวกับนิสัยการนอนหลับของผู้หญิงเนี่ย 400,000 กว่าคนเลยนะคุณหมอคะงั้นเราก็ต้องมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมนอกจากนอนดึกแล้วมีอะไรอีกคะคุณหมออายุที่เพิ่มมากขึ้นแก่ลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทางพันธุกรรมเยอะขึ้นการที่มีสารอนุมูลอิสระเยอะขึ้นการที่ไลฟ์สไตล์ไม่ดีคือกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันไปเพิ่มการทำลายเซลล์อยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการทำลายของสารพันธุกรรมโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งก็จะสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมคุณแอนรู้ไหมว่า1ใน8เนี่ยของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเราเพราะว่าอายุน้อยกว่า45ปีโหน้อยมากน้อยค่ะแล้วอันนี้คือพูดถึงในกลุ่มคนที่1ใน8เนี่ยน้อยกว่า45ปีที่เป็นมะเร็งแบบแพร่กระจายนะคุณค่ะคือเป็นมะเร็งแบบระยะสุดท้ายแล้วเราพบว่าถ้ามีประวัติในครอบครัวเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงของเป็นมะเร็งเต้านมจะสูงขึ้นอย่างเช่นคุณแม่พี่สาวน้องสาวที่เป็นมะเร็งเต้านมโอกาสที่เรามีความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่าโอ้เยอะแล้วก็โรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเรารู้ว่ามันจะไปสัมพันธ์กับพันธุกรรมถ้าเป็นครอบครัวมะเร็งก็คือมีมะเร็งหลายๆประเภทเนี่ยคุณก็เพิ่มความเสี่ยงเหมือนกันงั้นต้องกลับไปดูว่าอะไรที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในบ้านนั้นๆบางทีอาจจะเป็นนิสัยการรับประทานอาหารอาจจะเป็นกลุ่มคนที่นอนดึกกันทั้งบ้านก็มีเหมือนกันก็ทำกิจกรรมครอบครัวที่เครียดครอบครัวที่เครียดครอบครัวที่ดื่มเขาพบว่าถึงแม้ว่าคุณมีเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งณวันนี้คุณมีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมสูงถึงเป็นเกือบ10เท่าแต่ว่าที่น่าโชคร้ายกว่านั้นคือในกลุ่มคนที่เป็นคนเอเชียหรือคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยเขาพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสูงกว่าคนผู้หญิงที่เป็นผิวขาวค่ะและอีกอย่างนึงหมอบอกเลยว่าในกลุ่มคนไข้ที่อ้วน
เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งอีกมะเร็งเต้านมเพราะอะไรเพราะว่าไขมันในท้องเนี่ยในช่องท้องเนี่ยมันเป็นไขมันที่เปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยไปส่งเสริมการพัฒนาการเกิดเซลล์มะเร็งนอกจากนี้คนที่มีประวัติตั้งครรภ์ผู้หญิงที่มีบุตรคนแรกหลังจากอายุ30ปีจะมีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีลูกก่อนอายุ30ปีนอกจากนี้แล้วเขาพบว่าใครที่ให้นมบุตรนอกจากจะดีกับลูกแล้วเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมอีกอันนี้ดีประวัติการมีประจำเดือนถ้าเรามีประจำเดือนเร็วอย่างเช่นมีประจำเดือนอายุน้อยกว่า12ปีหรือหมดประจำเดือนช้านั่นคือระยะเวลาที่ในช่วงชีวิตของคุณจะสัมผัสมีฮอร์โมนเนี่ยมันนานขึ้นคุณจะมีความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมสูงนอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์เราพบว่าผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งปริมาณชนิดของสุราเยอะมากกว่า3ชนิดต่อสัปดาห์เขาพบว่ามันสามารถที่จะเพิ่มอัตราความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมได้สูงถึง 15% เยอะมากคนไข้ที่มีเต้านมที่แน่นนะที่มีแบบเนื้อของตัวต่อมเยอะเนี่ยก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมสูงมากกว่าคนที่ต่อมน้อยค่ะอันนี้เราต้องแบบเอ้ยฉันขอหน้าอกเล็กดีกว่านะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายนะแต่คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อยเนี่ยขอให้ได้ประมาณสัก 4-7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จะพบว่าความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมของเราลดลงนอกจากนี้อีกอันที่สำคัญของความเสี่ยงก็คือเรื่องการรับประทานอาหารการรับประทานที่มีประโยชน์การรับประทานอาหารที่มีสารอักเสบสูงหรือการรับประทานที่เนี่ยจะมีพวกสารเคมีเจือปนนะพวกกลุ่มพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าศัตรูพืชพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศอยู่แล้วอีกอันหนึ่งเราพบว่าการสัมผัสสารเคมีในสิ่งแวดล้อมต่างๆเครื่องสำอางครีมกันแดดอะไรก็ตามที่สัมผัสผิวโดยเฉพาะคนที่หน้าเป็นผื่น คนที่เป็นสิวคนที่ชอบแกะสิวก็รับเข้าไปเต็มรับเข้าไปเต็มๆไม่รับรวมพวกแสงแดดต่างๆที่ออกไปข้างนอกมลพิษต่างๆเพิ่มความเสี่ยงในร่างกายเพิ่มการเปลี่ยนของสารพันธุกรรมก็เพิ่มการเกิดมะเร็งโอ้โหนี่ค่ะจากข่าวนี้นะคะตอนแรกที่เรารู้ว่านอนน้อยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมแต่พอฟังคุณยาวเลยแล้วสารพัดความเสี่ยงยาวเลยหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทำที่เรากินที่เราปฏิบัติตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทราบปัจจัยเสี่ยงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อจะได้ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมกันละกันนะคะอ่ะไหนๆวันนี้เราพูดเรื่องมะเร็งแล้วช่วงหน้าค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงที่จะสามารถพิชิตมะเร็งได้นะคะแต่ว่าอดใจรอสักครู่พักแป๊บนึงค่ะค่ะเพราะผิวพรรณเปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงร่วมไขปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจจิมาสุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจจิมาทุกวันอังคาร 9:30 ทาง Nation TVหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยแคปซูลฟลอริสเพราะทุกความทรงจำของคุณเต็มไปด้วยคุณค่าสร้างความทรงจำที่แสนวิเศษให้คุณในทุกโอกาสและทุกวันแคปซูลฟลอริสดอกไม้ในความทรงจำมาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมอชวนคุยคุณหมออัจจิมาจะชวนพวกเรามาสู้ชีวิตพิชิตมะเร็งกันดีกว่าในเพิ่งอ่านหนังสือเจอบทความนี้ค่ะคุณหมอเขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยจะแพ้กำลังใจเพราะบางคนเป็นมะเร็งสอบผ่านบางคนสอบไม่ผ่านเพราะว่ากำลังใจเนี่ยสำคัญผมว่ากำลังใจสำคัญมากเพราะกำลังใจไปสัมพันธ์กับภูมิต้านทานของร่างกายนี่ไงล่ะอ่ะงั้นเรามาเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยกันดีกว่านะคะ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการรักษากันก่อนนะคะคุณหมอค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษามะเร็งเนี่ยเขารักษาด้วยวิธีอะไรบ้างคะจริงๆการรักษามะเร็งหลากหลายยิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความหวังใหม่มากมายสำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งทุกคนในนี้ฟังให้ดีๆเลยเพราะว่ามีการรักษาใหม่ที่ช่วยเพิ่มการรอดชีวิตหรือแม้กระทั่งคนไข้บางคนเป็นมะเร็งสุดท้ายยังอยู่ได้เป็น10ปีคนที่ไม่เป็นอ่ะไปก่อนไปก่อนใช่ที่แบบหัวเราไปเศร้าโศกนี่มันทำให้เส
สียโอกาสการที่เราไปเศร้าโศกทำให้ภูมิต้านทานแย่ลงมันเสียโอกาสจริงๆเอาง่ายๆวิธีเบื้องต้นของการรักษาโรคมะเร็งคือถ้าตัดได้เขาตัดก่อนค่ะเพราะนั้นการผ่าตัดเนี่ยถือเป็นการรักษาที่ใช้ทั้งรักษาใช้ทั้งป้องกันใช้ทั้งวินิจฉัยใช้กันเป็นตัวบอกระยะของตัวมะเร็งทีนี้มาดูว่าเทคนิคของการผ่าตัดเนี่ยมีมากมายนอกจากการใช้มีดผ่าธรรมดาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสเปเชียลเทคนิครักษากลุ่มพวกเนื้อร้ายทั้งหลายอย่างเช่นใช้เลเซอร์รักษาเขาก็เรียกเป็นกลุ่มเลเซอร์เซอร์เจอรี่ใช้ความเย็นนะคะรักษาใช้ที่ไฟฟ้านะคะรักษาใช้คลื่นความถี่วิทยุหรือแม้กระทั่งอันที่หมอทำประจำซึ่งเราจะเรียกว่าการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังแบบโมนะคะซึ่งจะเป็นการผ่าตัดเพื่อที่จะให้เหลือขอบของเนื้อดีเนี่ยที่ถูกตัดออกน้อยที่สุดเพื่อเป็นการเก็บเนื้อเยื่อดีให้มากที่สุดนอกจากนี้ถ้าเป็นในส่วนของช่องท้องนะส่วนก็ยังมีการผ่าตัดแบบส่องกล้องหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดสมองนะซึ่งเป็นการผ่าตัดผ่านรูเล็กๆเหมือนกันนะหรือการผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือที่เป็นหุ่นยนต์อย่างนี้ก็มีแล้วคือเป็นการผ่าตัดแบบพิเศษต่างๆเพื่อจะช่วยทำให้การรักษาเนี่ยมันได้ผลดีกว่าเดิมค่ะนอกจากการผ่าตัดแล้วบางคนจะต้องทำการรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปเช่นการใช้เคมีบำบัดจุดประสงค์ของการใช้เคมีบำบัดเนี่ยอาจจะใช้เพื่อรักษาให้หายบางคนก็คือใช้ผ่าตัดรวมกับการใช้เคมีบำบัดหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าคีโมไปช่วยในการรักษาบางทีก็ใช้ควบคุมอาการคือบางคนอาจจะเป็นระยะแพร่กระจายแล้วแต่ว่าเราอาจจะใช้การรักษาด้วยเคมีเนี่ยเพื่อจะควบคุมเพื่อไม่ให้การแพร่กระจายมันเป็นเร็วเกินไปนอกจากนี้ก็ยังมีพวกการฉายแสงการฉายแสงก็จะมีหลายแบบคือการฉายจากภายนอกแต่ก็จะมีการใช้รังสีรักษาอีกแบบนึงคือใส่เข้าไปข้างในก็จะมีอย่างเช่นรักษาต่อมลูกหมากนะคะหรือว่าการใช้การรักษาในส่วนของมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการฝังแร่เข้าไปในตำแหน่งต่างๆซึ่งจะช่วยในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตเนื้อตากลับเป็นซ้ำได้นอกจากนี้มันยังมีการรักษาใหม่ๆอย่างเช่นที่เรียกว่า targetเทอราปีหรือเป็นการรักษาเฉพาะทาร์เก็ตก็คือไปที่เป้าหมายเป้าหมายเลยไปที่เฉพาะในส่วนของมะเร็งเท่านั้นไม่ไปทำลายเนื้อดีรอบๆ อีกอันนึงก็คือเพิ่มภูมิต้านทานเขาเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีซึ่งก็จะมีหลายแบบอิมมูโนเทอราปีก็จะเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานของตัวเองเพื่อให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยสร้างตัวมาฆ่าเซลล์มะเร็งอันนี้ก็มีรู้สึกว่าที่จุฬาก็ยังทำการศึกษาอยู่นะยังทำการทดลองอยู่ค่ะอย่างที่บอกภูมิต้านทานของตัวเองมันสำคัญถ้าคุณจิตตกเมื่อไหร่ภูมิต้านทานตกเมื่อนั้นแหละกระจายเลยแต่ถ้าคุณจิตใจดีภูมิต้านทานดีดูแลสุขภาพดีมันจะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพราะตัวที่ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีที่สุดไม่ใช่เคมีบำบัดนะคะแต่คือภูมิต้านทานภูมิต้านทานของเราเองนอกจากนี้อื่นๆมีอะไรอีกสเต็มเซลล์คือสเต็มเซลล์เนี่ยหมอไม่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าสเต็มเซลล์คือมหัศจรรย์อะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะจะมีเฉพาะบางอันเท่านั้นที่สเต็มเซลล์รักษาได้อย่างเช่นในกลุ่มที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดค่ะแต่ว่ามะเร็งประเภทอื่นยังไม่ใช่นอกจากนี้แล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกการใช้ความร้อนมาเพิ่มขึ้นในการรักษานะคะก็คือเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้สูงขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะคะในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะหรือการใช้เขาเรียกว่าเป็นโฟโตไดนามิกเทอราปีคือการให้สารบางอย่างเข้าไปแล้วก็ฉายแสงตามมาซึ่งแสงเนี่ยจะไปจับกับตัวเซลล์ที่มีการดูดสารที่กระตุ้นที่ทำให้มีความไวต่อแสงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยแสงมาปุ๊บก็จะตรงบริเวณนั้นก็จะถูกทำลายนะคะหรืออาจจะเป็นการรักษาอย่างอื่นเช่นกลุ่มของเลเซอร์นะคะก็มีเลเซอร์หลายชนิดที่เอามาใช้รักษามะเร็งได้อย่างเช่นกลุ่มเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์อาร์กอนหรือเลเซอร์แยกค่ะแต่ว่าในกลุ่มของคนไข้ที่รักษาทั้งหมดเนี่ยมันมีผลข้างเคียงนี่ค่ะเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาใช่เยอะมากทีเดียวใช่มันเกิดอะไรได้บ้างคะก็จะมีหลายอย่างอันที่เราพบได้บ่อยมากก็จะเป็นพวกการทำงานของระบบเลือดที่มันเสียไปอย่างเช่นอาจจะซีดเม็ดเลือดขาวต่ำค่ะแล้วทำให้เราติดเชื้อง่ายขึ้นอ่อนเพลียนะคะเลือดจะมีเลือดออกง่ายขึ้นนะเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกล็ดเลือดต่ำหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาผมร่วงเจอบ่อยมากๆหรืออาจจะมีเรื่องของท้องเสียท้องผูกมึนงงสับสนอย่างเงี้ยได้นะคะ
หรืออาจจะมีบวมนะบวมที่มาจากการคั่งของน้ำเหลืองก็ได้นะหรือจะมีปัญหาเรื่องของความจำหรือบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องเยื่อบุมีปัญหามีแผลในปากมีคลื่นไส้มีอาเจียนมีระบบประสาทมีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะเยื่อบุตรงนั้นอาจจะมีปัญหาเลยทำให้ไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้จะมีเจ็บปวดหรือผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวนะผิวเล็บมันมีการชะงักการหยุดตัวของการทำงานของทั้งผมทั้งเล็บหน้าผิวพรรณก็จะดูแบบแห้งกร้านดำนะนอนก็ไม่ค่อยจะหลับบางทีก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยบางคนให้คีโมแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะบางคนป่วยมากเหลือเกินเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตใจค่ะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของสภาพร่างกายค่ะหรือบางคนแพ้เยอะแต่ใจแข็งแกร่งเราก็เกิดอาการน้อยกว่าที่เท่าที่มันควรจะเป็นก็มีใช่ไหมคะมองว่าจิตใจนี่สำคัญมากมะเร็งนี่เป็นเรื่องใจเห็นเยอะมากเลยมะเร็งนี่ใจเลยใจล้วนดูรายการเราวันนี้คุณน่าจะได้มีกำลังใจในการสู้กับมะเร็งเยอะขึ้นนะคะเราทราบวิธีการรักษามีหลายๆแบบมีรักษาแบบใหม่ไปแล้วเรียบร้อยผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างและถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วเนี่ยคุณจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะปกติแล้วในช่วงวัยทองอะค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ45ไปจนถึงช่วง50ต้นๆทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยฮอร์โมนเพศเนี่ยก็จะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นอาการต่างๆตามมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาการทางด้านของอารมณ์ค่ะโดยในผู้หญิงวัยทองเนี่ยมักจะมีลักษณะของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายอารมณ์มักจะขึ้นลงๆซึ่งถ้าหากมีอาการมากๆเนี่ยก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่ะส่วนในผู้ชายวัยทองเองเนี่ยก็พบอารมณ์ซึมเศร้าได้บ่อยเช่นเดียวกันค่ะจากการที่ระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศเนี่ยลดลงแต่อาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในช่วงวัยทองนี้เรายังไม่ได้ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะเรามักจะพบว่าอาการเนี่ยมักจะเป็นในระยะเวลาสั้นๆหากหากิจกรรมหรือว่างานอดิเรกที่ชอบทำหรือว่าได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวเนี่ยอาการก็มักจะดีขึ้นหรือว่าการใช้พวกฮอร์โมนเสริมทดแทนก็สามารถช่วยได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามอารมณ์ซึมเศร้าในช่วงวัยทองนี้สำหรับในคนบางกลุ่มอะค่ะก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะซึ่งในคนกลุ่มนี้เนี่ยเรามักจะพบว่าเขามักจะมีปัจจัยอื่นๆกระตุ้นร่วมด้วยเช่นอาจจะมีประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะมีความเครียดมีปัญหาส่วนตัวหรือว่าปัญหาเรื่องงานร่วมด้วยในช่วงเวลานั้นพอดีซึ่งหากเป็นในกรณีนี้ค่ะหมอก็แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันแล้วก็รักษาได้อย่างตรงจุดอีกทีค่ะเพราะผิวพรรณเปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงร่วมไขปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจจิมาสุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจจิมาทุกวันอังคาร 9:30 ทาง Nation TVชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องราวที่หนักนิดนึงเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาสู้ชีวิตพิชิตมะเร็งกันก็จะบอกว่าสู้ได้สู้ได้นี่ไงอย่างเมื่อกี้คุณหมอพูดไปแล้วว่าในระหว่างที่เราได้รับการรักษาจะเป็นผ่าตัดไปแล้วทำเคมีบำบัดฉายแสงมันจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นแน่นอนแหละมากน้อยแล้วแต่คนใช่อย่างนี้เราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวหรือว่าดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่เราได้รับการรักษาแล้วมีผลข้างเคียงอันที่บ่อยมากๆก็คือภาวะที่เรารู้สึกว่าเราทานอะไรไม่ค่อยลงส่วนหนึ่งเป็นจากคีโมด้วยส่วนหนึ่งเป็นจาก
ซึมเศร้าเราก็อาจจะต้องมีการปรับวิธีการรับประทานอาหารทานได้น้อยใช่ไหมทานให้มื้อเยอะขึ้นแล้วอาจจะทานนู่นเลยเป็น6มื้อต่อวันเลยทานได้น้อยฉันก็ทานให้บ่อยขึ้นนะแล้วก็อาจจะต้องทานอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานถ้าเราไม่ค่อยมีแรงหรืออาจจะต้องทานอาหารที่เป็นกลุ่มโปรตีนเพิ่มหรืออาจจะต้องทำให้ร่างกายมีความอยากอาหารมากขึ้นอาจจะต้องทานอาหารที่เราชอบแล้วก็พยายามอยู่กับคนที่คุณรักค่ะมันก็จะทำให้อารมณ์ความอยากรับประทานอาหารเนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีคนเพิ่มพลังบวกมีคนเพิ่มพลังบวกหรือบางทีอาจจะต้องใช้นักโภชนาการช่วยในการออกแบบโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมค่ะเพื่อจะเพิ่มภาวะโภชนาการของตัวเองค่ะนะอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราคิดไม่ดีทำให้จิตใจเราเศร้าหมองต้องลดละเลิกคุณอาจจะไปมีกิจกรรมที่เราชอบอย่างเช่นเล่นเต้นรำวาดลูกร้องเพลงค่ะแต่คุณหมอค่ะพูดถึงเรื่องกินมีคำถามที่นันอยากถามมากเพราะนันเห็นหลายคนเวลาเป็นมะเร็งปุ๊บพอรู้เป็นมะเร็งปุ๊บเลิกทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลิกทานอาหารนอกบ้านต้องกินคลีนทำอาหารเองอะไรเองอันนี้ถูกหรือผิดคะคุณหมอเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าการได้เคมีบำบัดหรือผลข้างเคียงหนึ่งของการรักษาเนี่ยคือภาวะภูมิต้านทานที่ต่ำลงค่ะเพราะว่าภูมิต้านทานที่ต่ำลงการติดเชื้อจะง่ายขึ้นการรับประทานอาหารนอกบ้านมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารไม่ว่าจะเป็นผักจากล้างไม่สะอาดจากมือของคนที่ทำจากสารพิษทุกอย่างก็อาจจะไปทำให้ภูมิต้านทานเราแย่ลงดังนั้นการทานอาหารนอกบ้านเนี่ยหมอว่าตัดไปดีกว่าในช่วงที่รักษาในช่วงที่รักษาเราทำอาหารทานเองเราเลือกอาหารที่ดีถามว่าเนื้อสัตว์ทานได้ไหมมีความสำคัญไหมค่ะคือกลุ่มของเนื้อสัตว์อันนี้เราไม่พูดถึงพวกเนื้อสัตว์ติดมันไม่พูดถึงปิ้งย่างเพราะว่าพวกนี้ยังไงไม่ดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาค่ะซึ่งมันจะช่วยทำให้ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออันนี้มันเป็นตัวที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานของเราแต่ว่ามันต้องดูคอนดิชันหลายอย่างถ้าสมมติเราไปทานเนื้อแดงค่ะย่อยยากเกิดการหมักในร่างกายเกิดเพิ่มการอักเสบในร่างกายก็ไม่ดีเขามีการศึกษาที่พบว่าภาวะที่มีความเป็นกรดสูงเนี่ยจะทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้ดีหรือภาวะที่น้ำตาลสูงกลุ่มพวกนี้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเราจะควบคุมเนื้อสัตว์แล้วเราอาจจะต้องไปควบคุมกลุ่มอาหารอื่นเช่นกลุ่มอาหารหวานค่ะอันนี้เราพูดถึงการที่อยากอาหารน้อยลงแต่จริงมันมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นถ้าเราอาเจียนอีกขึ้นไส้อีกโอ้โหจะทานยังไงเราก็อาจจะต้องหาวิธีว่าอาจจะอาหารให้อุ่นให้อุ่นขึ้นนะหลีกเลี่ยงกลุ่มพวกอาหารที่เป็นอาหารไขมันสูงหรืออาหารที่รสจัดที่จะทำให้เรายากต่อการกลืนหรืออาจจะทานของเปรี้ยวผลไม้หรืออะไรที่ทำให้รู้สึกอยากอาเจียนน้อยลงเราขึ้นไส้น้อยลงดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้นเพื่อจะทำให้เซลล์เนี่ยมีการทำงานของร่างกายดีขึ้นถ้าเราท้องเสียก็อาจจะต้องดูแลว่าจะดื่มน้ำเกลือแร่หรือดื่มน้ำผลไม้เข้าไปเพื่อชดเชยพวกน้ำที่เสียไปค่ะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องทานยาพวกช่วยให้หยุดการถ่ายถ้าไม่ดีขึ้นค่ะหรือถ้ากรณีท้องผูกแล้วอาจจะกลับกันก็คือต้องทานอาหารที่มีกากใยสูงขึ้นนะแล้วก็เพิ่มกิจกรรมค่ะออกกำลังกายต้องบังคับตัวเองออกกำลังกายอีกอันนึงที่ปัญหาก็คือบางคนเนี่ยจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอาจจะจากยาที่รับประทานค่ะแล้วอาจจะต้องงดก็คือพยายามรับทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็ใช้อาหารที่มีกากใยสูงขึ้นแคลอรี่น้อยนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักจริงๆแล้วนี่วิธีการดูแลตัวเองก็ปรับตามสภาพปรับตามสภาพร่างกายทีนี้ถ้าเกิดเราสอบผ่านแล้วล่ะคะคุณหมอขาเรื่องของมะเร็งที่คุณหมอพูดว่าความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยมันมีเราจะดูแลยังไงให้ไม่กลับมาเป็นคือคนไข้เนี่ยกลุ่มหนึ่งค่ะ1ปีไปแล้วโหปฏิบัติตัวอย่างดีแล้ว1ปีปีที่2ที่3เริ่มกลับมาเหมือนเดิมมากินมาดื่มมานอนดึกไม่ออกกำลังกายนี่ไงคุณแนนนี่ไงใช่ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเมื่อคุณเป็นแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสเป็นซ้ำค่ะอาจจะไม่ได้เป็นที่เดิมที่เดิมอันเดิมอาจจะเป็นอันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยให้มีความแข็งแรงให้ภูมิต้านทานดีขึ้นลดสารอนุมูลอิสระต้องทำให้ร่างกายในแข็งแรงเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำค่ะการรับประทานอาหารเนี่ยคืออันดับหนึ่งที่สุดแล้วก็อีกอันที่สำคัญคือเขาเรียกว่าพลันไดเอทก็คือการรับประทานอาหารที่มีพอชั่นส่วนของที่เป็นพืชเนี่ยเยอะกว่าส่วนอื่นๆต้องได้วิตามินและเกลือแร่ครบถ้วนค่ะ
วิตามินเกลือแร่ได้มากที่สุดเนี่ยมาจากผักและผลไม้ซึ่งมันจะทำให้ไปเสริมการทำงานต่างๆของร่างกายการรักษาน้ำหนักตัวให้ดีเนี่ยดีมากคนที่มีค่าดัชนีมวลกายสูงมากกว่า25ก็คือเข้าโรคอ้วนเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้จะมีอาหารของเซลล์มะเร็งเยอะค่ะงั้นคุณต้องควบคุมน้ำหนักตัวของคุณให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ออกกำลังกายสำคัญมากใช่ค่ะการออกกำลังกายสำหรับในกลุ่มคนที่รอดชีวิตจากมะเร็งต้องไม่ต่ำกว่า150นาทีต่ออาทิตย์นั่นหมายความว่าอย่างที่หมอเคยบอกตลอดเวลา30นาที5วันค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็น3วันคือปรับตามสภาพร่างกายของคุณทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีพอเรามีภูมิต้านทานที่ดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยรักษามะเร็งเองมะเร็งเองสู้ชีวิตชุดมะเร็งนี่แหละค่ะเป็นการสรุปตอนนี้ได้ดีก็คือคุณต้องมีกำลังใจที่ดีแล้วก็มีกำลังกายที่ดีด้วยดูรายการแล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้กับใครก็ตามแต่ที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งคุณเอาชนะมันได้ถ้าคุณมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ปฏิบัติตัวให้มันเหมาะสมกับโรคที่เป็นนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณหมอแชร์ไปเนี่ยเราเอาไปดูแลตัวเองเพื่อป้องกันได้เลยนะคะอาทิตย์นี้หมดเวลาแล้วนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพความสวยความงามกับคุณหมอได้เลยแอดไลน์มาค่ะเป็น official line ของรายการเรานะคะก็มีแอดไซน์นำหน้าแล้วก็ตามด้วยด็อกเตอร์จุดอัตจิมาขึ้นให้เรียบร้อยหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังมีทุกๆแบบเลยนะคะใช่ค่ะ YouTube channel ค่ะเสิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออัตจิมานะคะเห็นครบทุกตอนแน่นอนนะคะขอบคุณความสดชื่นสดใสทุกๆสัปดาห์ของเรานะคะดอกไม้สวยๆจากแคปซูลฟลอริสค่ะใครสนใจชอบสั่งเป็นกระเช้าเป็นช่อหรือเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆได้เลยนะคะขึ้นคอนแทคให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วติดต่อมาได้เลยนะคะอ่ะหมดเวลาจริงๆแล้วสัปดาห์หน้าพบกันนะคะวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ